รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกับรัชนีในช่วงของสุขภาพอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ท่านผู้ชมจะหลากหลายของข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของทานอาหารเป็นยาด้วยนะคะแล้วพ่อต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้อินเทรนด์ของสุขภาพมาแรงแล้ววันนี้รัชนีอยู่กับพิธีกรร่วมรายการซึ่งวันนี้เราจะขออนุญาตแนะนำเธอเป็นพิเศษเลยขออนุญาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปัญญารัตน์นันทภูสิตตานนท์นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยร่วมกันในส่วนของสุขภาพพี่รัตน์คะขออนุญาตเรียกพี่รัตน์ค่ะพี่รัตน์ยอมรับไหมคะว่าปัจจุบันนี้การใส่ใจดูแลในสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าโรคปัจจุบันนี้เราเข้าใจเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีในโลกโซเชียลนี่โอ้โหตอนนี้เขาไม่มีใครที่จะไม่เรียนรู้แล้วเราก็เราหลีกไม่พ้นนะคะเพราะด้วยสภาพบรรยากาศช่วงนี้อากาศร้อนมากแล้วก็ฝุ่นละอองนะคะแล้วก็อาหารที่เราทานไปหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะมันจะปนเปื้อนสารเคมีนะคะไม่พ้นไม่ว่าจะเป็นผักแล้วก็เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราทานเข้าไปแล้วก็อากาศด้วยค่ะพูดถึงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไม่มีใครจะไม่รู้จักกลุ่มโรค NCD ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแล้วท่านผู้ชมการเป็นโรคนี้เกิดขึ้นก็คือการอยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตการบริโภคการกินสำคัญเลยค่ะเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เด็กเนาะเกิดมาบริโภคแล้วอ้วนมันอยู่ที่การใส่ใจของดูไปถึงการอบรมเลี้ยงดูการปลูกฝังการกินความเคยชินใช่ไหมคะแล้วโรคที่ฮิตในเมืองไทยนั้นตอนนี้เขาเรียกว่าโรคแพ็กเกจก็จะคือเบาหวานความดันมะเร็งหัวใจคือถ้าเป็นความดันก่อนแล้วจะพ่วงมาด้วยเบาหวานทานยามากๆก็เป็นโรคไตนะคะมันก็จะพ่วงกันไปเพราะฉะนั้นแต่ตอนนี้ที่เขาฮิตกันนะคะเขาจะกินอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเป็นอาหารเขาเรียกว่ากินเห็ดเห็ดเป็นมีเขาเรียกมีคุณสมบัติสรรพคุณเป็นยานะคะแล้ววันนี้เราพอดีเราจะได้มาคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านเรื่องเห็ดเรียกว่าเห็ดถังเช่าเห็ดถังเช่าเหรอคะค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาคุณรัชนีไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะอาจารย์ก่อนชัยช่อเกตค่ะแสดงว่าอาจารย์ต้องเชี่ยวชาญในเรื่องถังเช่ามากๆเลยใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้แสดงว่าเราจะได้รู้ลึกซึ่งหลายๆคนนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าทานถังเช่ามีประโยชน์แต่บางคนรู้ว่ามีประโยชน์แต่ไม่รู้ค่ะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายในส่วนเรื่องอะไรบ้างค่ะไม่รู้ว่าถังเช่าเนี่ยคืออะไรมาจากไหนต้นกำเนิดมาจากไหนนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะโอ้โหน่าสนใจมากท่านผู้ชมตามเราไปเลยค่ะค่ะเชิญค่ะท่านผู้ชมคะแล้วเราก็มาอยู่กับอาจารย์กรชัยช่อเกตซึ่งคุณรัตน์ก็บอกแล้วว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับถังเช่าโดยเฉพาะเลยวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผมชื่อกรชัยช่อเกตครับก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะเห็ดถังเช่าเนี่ยมา7ปีแล้วครับอ๋อค่ะอย่างนี้วันนี้เราจะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับถังเช่าหรือเห็ดถังเช่าเนี่ยค่ะเป็นพิเศษเลยงั้นอาจารย์ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าถังเช่าเนี่ยมีจุดกำเนิดเริ่มต้นที่อาจารย์รู้จักยังไงคะคือประวัติความเป็นมาใช่ไหมครับก็ความเป็นมาของเห็ดถังเช่าเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเลยเนี่ยก็คือเล่าขานกันมาว่าชาวมองโกเลียนะครับก็คือสังเกตเห็นก็เรียกว่าจามารีจามารีก็คือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับกินหญ้าแล้วมีอาการคึกคักโอ้โหค่ะหญ้าแถวไหนแถวแบบเป็นเทือกเขาที่อยู่ตามทิเบตเป็นเทือกเขาสูงนะครับก็ไปสังเกตว่าไอ้บริเวณนั้นน่ะมันมีอะไรดีทำไมจามารีเนี่ยถึงได้กระโดดโลดเต้นคึกคักอยากจะมีการเขาเรียกว่ามีเรี่ยวมีแรงที่ดีนะครับ
ก็ไปพบนะฮะหญ้าที่จะมารีกินเนี่ยมีลักษณะแตกต่างจากหญ้าทั่วไปค่ะนะครับแล้วก็เป็นเหมือนก้านสมุนไพรแห้งๆนะครับจึงได้เก็บมากินบ้างค่ะครับแล้วพบว่าดีต่อสุขภาพค่ะอันนี้ก็คือแล้วก็จัดเป็นยาบำรุงชั้นเลิศนะครับคราวนี้พอกินมากินไปนะครับเรื่องล่ำลือไปถึงเมื่อเรื่องไปถึงพระราชวังเนี่ยจึงเกิดการจำกัดสิทธิ์ขึ้นมาทำให้ชังเช่าเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับกษัตริย์และราชวงศ์เท่านั้นอ๋อจุดเริ่มคือตรงนี้เลยค่ะอันนั้นนี่คือเรื่องเล่าเมื่อเป็นพันปีมาแล้วนะครับอ๋อเป็นพันปีเลยค่ะคนธรรมดาเนี่ยลักลอบหรือครอบครองนะครับค่ะสมัยก่อนเนี่ยมีโทษถึงประหารชีวิตโอ้โหขนาดนั้นเลยคนธรรมดาสามัญเนี่ยจะเก็บไว้เป็นครอบครองไม่สามารถที่จะไปครอบครองได้เลยต้องเป็นราชวงศ์เชื้อเจ้าเชื้อมหากษัตริย์เท่านั้นจึงจะได้ทานถังเช่าแสดงว่าสรรพคุณก็สรุปว่าถังเช่านี่เป็นเห็ดใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นหญ้าเนี่ยค่ะบางคนก็สงสัยเพราะบางคนก็นึกว่าเป็นหนอนจริงๆคือเห็ดใช่ไหมคะอาจารย์เป็นเห็ดอยู่ในตัวหนอนเป็นเห็ดอยู่ในตัวหนอนค่ะก็คือมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าหนอนผีเสื้อค้างคาวเนี่ยฮะบ้านเราเนี่ยไม่มีจะมีแถวประเทศที่อากาศหนาวแถวทิเบตแถวเนปาลแถวจีนนะครับเจ้าไอ้หนอนตัวเนี้ยมันก็กินสปอร์ของเข็ดถังเช่าเข้าไปค่ะแล้วมันก็มุดลงไปอยู่ใต้ดินอ๋อมาอยู่ใต้ดินครับหลังจากนั้นหิมะก็ตกค่ะพอตกปุ๊บมันก็เจ้าตัวถังเช่าไอ้สปอร์ของเห็ดถังเช่าเนี่ยมันก็เจริญเติบโตในตัวหนอนในตัวหนอนค่ะนะฮะพอเขาเรียกว่าอย่างที่บอกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นหญ้าเพราะอากาศแดดออกหิมะก็ละลายนะครับไอ้เจ้าตัวสปอร์เนี่ยมันก็แตกเป็นเส้นใยหรือเป็นดอกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอยู่บนหัวของตัวหนอนมันโผล่ขึ้นมาเหนือแต่ในตัวหนอนน่ะเต็มไปด้วยเส้นใยของถังเช่าแล้วค่ะอ๋อเห็ดถังเช่ามันก็โผล่ขึ้นมาอ๋ออันนี้พอโผล่ขึ้นมาปุ๊บคดีขี้เขาเรียกว่าหนาวเป็นหนอนร้อนเป็นยากคือตอนหนาวเนี่ยมันเป็นตัวหนอนอยู่ในใต้น้ำแข็งใต้หิมะเข้าใจแล้วพอร้อนมันก็เลยแตกหนอนขึ้นมาแตกเป็นดอกขึ้นมาอ๋อเหมือนก็มันอยากขึ้นมารับแสงแดดด้วยแหละหลังจากนั้นเจริญเติบโตหลังจากที่อะไรหญ้าแตกใบอ่อนหญ้าแตกยอดอ่อนนะเขาก็เอาสัตว์ไปเลี้ยงเช่นพวกจามารีนะพอไปเลี้ยงปุ๊บสัตว์พวกนี้ก็จะไปกินกินหญ้าด้วยกินเห็ดถังเช่าด้วยอาจารย์ติดใจนิดนึงที่อาจารย์บอกว่าพอกินแล้วมันทำไมคึกนั่นแหละครับก็มันมีสารด้วยที่สารที่เขาเรียกว่าสารออกฤทธิ์ทางยานะครับไปทำให้สารตัวเนี้ยชื่อว่าสารตัวเขาเรียกว่าสารคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับระบบเลือดไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่มีเลือดนะครับเป็นสัตว์ที่มีเลือดไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่สัตว์บกสัตว์น้ำแม้แต่คนนะครับที่มีเลือดสามารถที่จะไอ้เจ้าสารตัวนี้สามารถไปออกฤทธิ์เกี่ยวกับสุขภาพได้หมดก็คือเราฟังจากที่มาที่เป็นพันปีแล้วต้องเริ่มจากต้องราชวงศ์เท่านั้นที่จะได้ครอบครองแล้วทีนี้มันแพร่หลายมาสู่คนชาวบ้านหรือคนทั่วไปได้ยังไงล่ะคะที่จากราชวงศ์มาแล้วจะแพร่กระจายมาสู่คนชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาได้จับต้องตอนหลังๆมาเนี่ยครับก็เขาเรียกว่ามีการอนุญาตครับหลังจากผ่านมาหลายปีก็มีการอนุญาตให้เข้าไปเก็บเกี่ยวได้ค่ะในพื้นที่นั้นๆนะครับก็เริ่มที่จะมีถังเช่าเนี่ยออกสู่ท้องตลาดสามารถให้ประชาชนคนธรรมดาเนี่ยได้ทานแล้วจริงหรือเปล่าคะว่าที่บอกว่าราคาเป็นล้านเหรอคะโลละเป็นล้านโลละเป็นล้านถังเช่าที่เบสเนี่ยจากที่แรกมูลค่ายังไม่ถึงล้านค่ะแต่พอเมื่อเขาไปเก็บนะฮะแล้วเอามาขายกันฮะเขาเรียกว่าเป็นทอดๆจากผู้เก็บเกี่ยวมาถึงพ่อค้าคนกลางก็อีกทอดหนึ่งคือราคาก็จะอยู่กลางๆค่ะแต่เมื่อพ่อค้าคนกลางครอบครองเสร็จเรียบร้อยค่ะก็เอามาขายในตลาดคราวนี้มันมีน้อยพอมันมีน้อยปุ๊บเขาเรียกซัพพลายดีมานด์ความต้องการก็สูงใช่ค่ะราคามันก็เลยขยับขึ้นเรื่อยๆจากหลักแสนค่ะขึ้นมาหลักล้านโอ้ค่ะแล้วมันเก็บยากด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ที่ราคามันแพงเนี่ยมันเก็บยากครับวงจรของชีวิตถังเช่าที่เบตเนี่ยต้องใช้วงจรการเจริญเติบโตถึง5ปีใช่ไหมคะโอ้5ปีเลยเหรอคะอาจารย์แล้วที่ที่เบตเขามีการเพาะเลี้ยงไหมคะนอกจากจะไปเก็บตามธรรมชาติคือมีการเพาะเลี้ยงแต่การเพาะเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่เหมือนธรรมชาตินะฮะมันจะได้เฉพาะบางครั้งเนี่ยจะได้เป็นเฉพาะเส้นใย
เฉพาะเส้นใหญ่ซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ช้ามากโอ้มันช้ามาก5ปีเลยครับแสดงว่ามันมีคุณภาพต่อร่างกายประโยชน์มหาศาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องถามต่อเลยค่ะว่าจากการนำสู่ที่เรารู้จากทิเบตตรงเนี้ยที่จุดกำเนิดแล้วมันมาถึงประเทศไทยถึงประเทศไทยยังไงแล้วที่คุณรัฐถามว่าการเพาะปลูกแล้วมันสู้ธรรมชาติไม่ได้แต่ถามว่าทำไมถึงประยุกต์ออกมาเป็นฟาร์มแบบนี้ได้แล้วเกิดการปลูกขึ้นมาได้เพาะขึ้นมาได้ล่ะคะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะฮะค่ะคือเราถังเช่าเนี่ยเรียกได้หลายภาษาเช่นเห็ดถังเช่าทิเบตเนี่ยเราเรียกว่าภาษาไทยเรียกถังเช่าหรือหนอนเทวดาบางคนก็เรียกหนอนพิสดารบางคนก็เรียกย่าหนอนแต่ที่ประเทศจีนเนี่ยก็เรียกตงฉงเช่าแปลว่าย่าหนอนครับตงฉงตั้งถังเช่าที่เบตเรียกว่ายาซาถุงบูนะครับเนปาลเรียกว่าสีปาดีครับรวมเรียกเลยนะครับว่าสมุนไพรที่มีชีวิตอ๋อสมุนไพรที่มีชีวิตเห็ดที่มีฤทธิ์ทางยาเขาเรียกว่าโกลเด้นกราสโกลเด้นกราสคือเห็ดทองคำที่มีชีวิตโอ้โหต้องวงเล็บทองคำด้วยนะคะครับแต่ในครับแต่ในถังเช่าทิเบตน่ะยังมีข้อจำกัดนะครับเกี่ยวกับปริมาณการเก็บคือเก็บได้แค่ปีละครั้งแล้วจะต้องมีการสัมปทานนะครับหลังจากหิมะละลายและยังพบว่าสารคอร์ติซอลในถังเช่าทิเบตนั้นน่ะยังมีปริมาณที่น้อยมากนะครับแต่มีราคาแพงถึงกิโลละหลักล้านเนี่ยบางคนก็ดันด้นไปซื้อนะครับนี่ถึงแหล่งที่เขาเรียกว่าประเทศที่มีถังเช่าเนี่ยแต่ไปเจออะไรไหมครับอะไรครับไปเจอของปลอมอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวจะเข้าที่เข้าเรื่องละถูกยัดไส้บ้างนะครับถูกไปเสียเงินละไปกลับมาก็ได้ของไม่ดีกลับมาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับก็อันนี้ก็คือที่มาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องมาเพาะเลี้ยงเองก็อาจารย์เสริมนิดนึงขออนุญาตเราด้านโดนไปถึงเขาเรียกว่าที่นาจุดกำเนิดจุดกำเนิดอ่ะมันยากลำบากพอแล้วยังได้ของปลอมอีกแถมนะครับแต่ยังมีเห็ดถังเช่าอีกสายพันธุ์หนึ่งครับที่ชื่อว่าเห็ดถังเช่าทิเบตเห็ดถังเช่าสีทองสีทองถังเช่าที่กล่าวอ้างมานั้นน่ะก็คือเห็ดถังเช่าทิเบตที่เรียกว่าคอร์ดิเซปซินเนสิสนะครับแต่เนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือเห็ดถังเช่าสีทองหรือคอร์ดิเซปมิดิทาริสนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกย่าสีทองเนี่ยเป็นเห็ดถังเช่าที่มีสารออกฤทธิ์ทางยาที่สูงกว่าเห็ดถังเช่าทิเบตครับสูงกว่าต้นกำเนิดสูงกว่าครับต้นกำเนิดเขาใช่สูงกว่าเมื่อนำไปสะเมื่อนำเขาเรียกว่าผงถังเช่าเนี่ยไปเข้าห้องแลบห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาค่าสารทางยาเนี่ยพบว่าเห็ดถังเช่าสีทองมีสารออกฤทธิ์ทางยามีวิตามินมีเกลือแร่มีสารอาหารต่างๆเนี่ยที่สูงกว่าเห็ดถังเช่าทิเบตแต่หลายๆคนยังไปยึดติดว่าจะต้องเป็นถังเช่าทิเบตต้องดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้อันนี้คือเราไม่ว่ากันแต่เราอยากจะสื่อให้พ่อแม่พี่น้องผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับได้ทราบความเป็นจริงนะครับว่าจากห้องปฏิบัติการแล้วเนี่ยเราได้นำเห็ดถังเช่าสีทองนะครับไปตรวจแล้วพบว่ามีสารออกฤทธิ์ทางยามีวิตามินมีสารอาหารต่างๆที่มากกว่าเห็ดถังเช่าทิเบตมีที่มาที่ไปค่ะอาจารย์กำลังจะบอกว่าเราไม่ต้องด้านด้นไปถึงทิเบตหรือว่าที่ไกลๆที่อาจารย์พูดมาตลอดแสดงว่ามันมีการนำมาเพาะมาทำโดยกรรมวิธีได้อีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามีเขาเรียกว่ากรรมวิธีในการเพาะเลี้ยงนะครับเราก็เอาเห็ดถังเช่าสีทองเนี่ยซึ่งสายพันธุ์ต้นๆก็คือมาจากประเทศจีนแล้วเราก็นำมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับในประเทศไทยเรานะครับโดยแรกๆเนี่ยคือการนำเข้ามาเนี่ยเข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อทำเป็นการค้าโดยมีลิขสิทธิ์มีพันธสัญญากันก็คือท่านดร.อานนท์เอื้อตระกูลนะครับท่านได้เพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าเนี่ยส่งไปขายยังแถบทวีปยุโรปเป็นคนแรกเหรอคะอาจารย์ที่ในประเทศไทยดร.อะไรนะดร.อานนท์เอื้อตระกูลครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านเห็ดหลายๆชนิดในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการเปิดสอนโดยท่านอาจารย์ดร.ธัญญาทับปิงแกและท่านอาจารย์ธวัฒน์ทับปิงแกก็คือมีการค้นพบว่าสามารถทดแทนแล้วก็มีสารอาหารที่สูงด้วยใช่ไหมใช่ครับเรียกว่าพันอะไรนะคะอาจารย์อีกครั้งหนึ่งของเราจะเป็นเมืองไทยเนี่ยเป็นคอร์เดเซปมิลิตาริสครับ
หรือเรียกง่ายๆว่าถังเช่าสีทองถังเช่าสีทองจะจำง่ายกว่านะคะครับผมครับผมแล้วทีนี้ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วต้องถามเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงอาจารย์ต้องช่วยเราบอกเราค่ะว่าการนำเพาะตรงนี้ค่ะเป็นถังเช่าสีทองมันมีการเริ่มต้นยังไงเผื่อคนดูทางบ้านเขากำลังรอจดใจจดใจจ่อเลยค่ะอาจารย์ครับถ้าสนใจนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะต้องเดี๋ยวเราจะอธิบายตั้งแต่ที่มาที่ไปตั้งแต่เริ่มต้นนะครับยันเก็บเกี่ยวแล้วยันแปรรูปค่ะนะฮะแล้วท่านใดที่สนใจเนี่ยนะครับอยากจะเรียนรู้อยากจะเอาไปเพาะเลี้ยงได้เองนะครับอยากจะโอ้อยู่ว่างๆไม่รู้ทำอะไรมาเรียนเพาะเองทางเช่าอาจารย์ไม่หวงวิชานะคะอ๋อไม่หวงครับเราเปิดสอนนะคะเปิดสอนครับเปิดเมื่อไหร่คะอาจารย์ประมาณกลางๆเดือนพฤษภาเป็นรอบแรกนะที่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดกี่คนครับเปิดรอบละ10ท่านพอครับนี่นะคะเราไม่เน้นจำนวนครับเราเน้นคุณภาพคุณภาพค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงการนำมาปลูกแล้วจนเกิดเป็นฟาร์มครอบครัวแบบนี้ค่ะที่เรานั่งอยู่นี่แหละค่ะเกษตรกรห้องแอร์ค่ะก็อยากให้อาจารย์พอเล่าให้ฟังเผื่อคนอยากจะมาเรียนนะคะเริ่มต้องเริ่มยังไงเตรียมยังไงหลังเริ่มแรกเลยเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่าแม่เชื้อหรือแม่พันธุ์แม่เชื้อเนี่ยมาได้จาก3ถึง4รายการแม่เชื้อตัวแรกนะครับก็คือเป็นดอกสดครับอาจารย์ถืออาจารย์อันนี้เป็นดอกสดนะครับเราเอาดอกสดมาทำอะไรเราก็เอามาคัดครับดอกสดเนี่ยจะต้องอายุไม่เกิน45วันอาจารย์ขอขั้นจังหวะนิดนึงแม่เชื้อนี่อาจารย์นำมาเริ่มต้นยังไงก่อนจะมาเป็นแม่เชื้อเนี่ยครับเราซื้อมาเนี่ยบางที่ก็ขายโถละ 1,000 บาทอ๋อเหรอคะบางที่ก็ขายโถละ 3,000 บาทสำหรับแม่เชื้อนะครับที่เอามาขยายพันธุ์เนี่ยขยายพันธุ์1โถสดเนี่ยครับสามารถเอามาขยายเป็นฟาร์มใหญ่ๆได้เลยแล้วที่มาของแม่เชื้อเนี่ยค่ะหนูอยากจะรู้คุณรัชนีอยากก็แรกๆเนี่ยมาจากมหาลัยเมี่ยงหยางของประเทศประเทศจีนนะฮะก็เอามาจากเมืองจีนมาเพาะเลี้ยงก็เอาแม่พันธุ์เข้ามาขยายด้วยบางที่เขาก็ขายเป็นเขาเรียกทิ้วเป็นหลอดนะครับหลอดละ 30,000 บาทอ๋อหลอดละ 30,000 แล้วเราก็ซื้อตรงนั้นเอามาขยายขยายพันธุ์ในเมืองไทยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็คือเรียกว่าพัฒนาฝีมือของเกษตรกรไทยนี่แหละค่ะรู้จักเลยเราก็เอามาทำการคัดสายพันธุ์แล้วทำการขยายเองได้ครับตอนนี้มีถังเช่าสีทองแล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะมีถังเช่าที่เกิดจากลูกผสมสายพันธุ์สีทองอีกเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกเรียกว่าพัฒนาตลอดนะคะพัฒนาสายพันธุ์แล้วเจ้าแม่เชื้อเนี่ยเขาเจริญเติบโตแบบนี้เขาทานอะไรอาหารที่เขากินเขาทานหลายอย่างหลายอย่างครับเป็นสูตรอาหารที่ทางวิรุณรัตน์ฟาร์มเนี่ยได้อย่างผมเองเนี่ยผมก็ได้ร่ำเรียนมามีความรู้มาแล้วก็เอามาประยุกต์กับส่วนผสมบางอย่างที่เป็นสูตรเฉพาะของวิรุณรัตน์ฟาร์มนะครับก็พอเลี้ยงจะเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็เอาตรงนี้นะครับดอกสดเนี่ยมาขยายพันธุ์มาขยายโดยการตัดเป็นดอกตัดดอกที่มีลักษณะดีลักษณะเด่นนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเอามาขยายลงในเขาเรียกวุ้น PDA วุ้น PDA เชื้อวุ้น PDA อันนี้ก็คือเป็นดอกสดนะครับตัดมานิดนึงค่ะเท่าเม็ดถั่วเขียวนะฮะและเอามาขยายในเขาเรียกวุ้น PDA ในวุ้น PDA ก็จะมีสูตรอาหารถึงบอกว่าถ้าท่านใดนะฮะท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยสนใจจะมาเรียนรู้เนี่ยต้องมาเรียนรู้เพื่อเอาเทคนิคมันล้วงตับอาจารย์กรชัยไปให้หมดนะเอาเทคนิคแล้วก็เอาไปเพาะเลี้ยงเองได้สามารถที่จะทำได้จริงเพราะลูกศิษย์ของผมที่มาเรียนรู้เนี่ยหนังสือเล่มเดียวกันเวลาเรียนเท่ากันบางคนก็เขาเรียกว่าสำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จอยู่ที่ความใส่ใจนะครับความใส่ใจความที่จะจริงจังตั้งใจนะครับก็มาเรียนรู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายเชื้อวุ้นนะขยายเชื้อวุ้นเนี่ยประมาณ14ถึง21วันนะครับนะครับแล้วเราก็เมื่อเชื้อเดินอย่างนี้ครับเราก็เอาไปปฏิบัติการเขาเรียกว่าการขยายเชื้อนะครับในห้องแล็บนะครับนะครับขยายเชื้อถ้าเชื้อเดินดีแล้วเนี่ยเราก็มาทำการขยายอีกเราก็มาทำการขยายอีกนะครับก็คือทำเป็นเชื้อ PD หรือเชื้อน้ำหรือเชื้อเหลวนะครับแล้วก็ตัดชิ้นวุ้นนะครับในตู้เขี่ยเชื้อหยอดเชื้อของเราเนี่ยเอามาใส่ในเชื้อน้ำ
ในเชื้อน้ำก็มีสูตรผสมอีกมีสูตรผสมมีสูตรผสมนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาเขย่านะครับถ้า มีเครื่องเขย่าเนี่ยเราก็เขย่า7วัน5ถึง7วันมันก็จะเป็นวุ้นวุ้นครับสังเกตเป็นวุ้นเป็นวุ้นนะฮะถ้าไม่มีเครื่องเขย่าเราก็ใช้มือเขย่าใช้มือนะครับเขย่าได้ทีละขวดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเชื้อของเราสมบูรณ์เต็มที่พร้อมที่จะทำการหยอดเชื้อเนี่ยเราก็ไปนึ่งข้าวนะครับเราใช้ข้าวหรือธัญพืชนะครับทั่วไปเนี่ยได้เป็นอาหารเพาะเลี้ยงหรือหนอนบางคนไม่ทานหนอนก็ใช้ข้าวบางคนอยากเขาเรียกว่าทานหนอนด้วยหนอนเนี่ยจะช่วยทำให้เกี่ยวกับเรื่องเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะครับใช่หนอนอันนี้เราก็จะเป็นข้าวนะครับข้าวอินทรีย์ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิข้าวก้องจะเป็นข้าวก้องข้าวสังหยดพัทลุงข้าวก้องหอมมะลิครับของเรานี่ก็จะเป็นข้าวที่นำมาจากสหกรณ์การเกษตรสุพรรณบุรีนะครับถ้าเราเป็นธัญพืชนี้เราจะขอเครื่องหมายหาล้านได้ได้ครับค่ะแล้วต่อจากเราก็เอาตัวนี้ครับเชื้อน้ำเนี่ยเอามาใส่มาหยอดใส่หยอดใส่ข้าวเนี่ยเราจะต้องนึ่งผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาความดันที่ 1.5 บาร์เราจะนึ่งด้วยหม้อนึ่งสแตนเลสของเราจะเป็นหม้อนึ่งสแตนเลสเราเน้นถึงเรื่องสุขภาพเรื่องความสะอาดปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นใยที่เดินก่อนหน้านี้เขาจะเดินเป็นสีขาวอันนี้ประมาณกี่วันคะอาจารย์ที่เป็นสีเจ็ดวันเจ็ดวันจะเริ่มเส้นใยก็เริ่มเดินออกเริ่มเป็นสีทองพอเขาเป็นสีขาวเต็มหน้าเนี่ยเราก็เริ่มให้แสงค่ะพอช่วงให้แสงเราก็จะมีปัจจัยคือแสงอุณหภูมิความชื้นการระบายอากาศอันนี้ก็ต้องมาเรียนรู้มีเทคนิคค่ะมีเทคนิคหลังจากที่เราอันนี้เริ่มให้แสงอุณหภูมิความชื้นการระบายอากาศเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นหน่อมาเป็นหน่อมาเป็นหน่อเป็นดอกนะครับกี่วันคะอาจารย์เนี่ยค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณ28วัน28วันแม้ว่าอาจารย์เชี่ยวชาญรู้ใช่ค่ะทุกช็อตเลยนะคะควบคุมการผลิตเลยค่ะเราจะดูแลการผลิตทุกขั้นตอนที่ฟาร์มไม่ดุลรัตน์นี่อาจารย์ดูแลการผลิตทุกขั้นตอนเลยครับผมค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นสาวอ่อนรุ่นๆสาวอ่อนค่ะอันนี้เริ่มเป็นสาววัยกลางคนสวยเต็มตัวอันนี้ได้กี่วันอายุการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยค่ะ70ถึง75วัน70ถึง75วันครับเนี่ยเราจะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวพอดีเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวได้2อย่างคือเป็นการเก็บเกี่ยวแบบแยกดอกกับแยกขามดอกเนี่ยเวลาไปอบแห้งแล้วเนี่ยกิโลราคาขายเนี่ยอยู่กิโลประมาณ 60,000 บาทเอาไปทำอะไรคะอาจารย์เอาไปอบแห้งเอาไปทำชาเอาไปทำแคปซูลเอาไปทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องสำอางอะไรต่างๆได้ค่ะคือดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายในโอ้ค่ะแล้วก็ส่วนฐานเนี่ยก็เก็บแยกฐานแยกดอกฐานนี่เราก็เอามาบดหน้าตาเป็นแบบฐานก็คือแบบนี้แบบนี้เหรอคะอ๋อนี่เฉพาะฐานเหรอคะคือเป็นฐานผสมดอกอย่างที่บอกว่าตากแห้งด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าคือเราสามารถเก็บได้2อย่างคือเก็บแยกดอกแยกฐานกับเก็บแบบทั้งดอกและฐานรวมกันค่ะเก็บแบบทั้งดอกและฐานรวมกันเพื่อเอามาบดเป็นผงค่ะแล้วชูให้ท่านผู้ชมดูเป็นผงนี่เป็นตาเป็นแบบนี้เลยเป็นผงนะครับผงก็จะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรฮะเป็นแคปซูลเป็นไปบรรจุเป็นมิกซ์กับกาแฟนะแล้วก็เอาไปแปรรูปได้หลายๆรายการนะครับอนาคตเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกหลายๆรายการโอ้โหท่านผู้ชมฟังแล้วน่าสนใจมากนี่แค่เกินๆนะยังไม่ลึกขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็จะเห็นภาพของไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการมีตู้มีหม้ออบมีหม้อนึ่งใช่ไหมคะหม้อที่พ่อเลี้ยงของที่นี่เลยนะคะเป็นสถานที่เล็กๆแต่มากด้วยมูลค่ามหาศาลแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยความรู้ต่างๆเรายังต้องติดตามอีกเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมต้องรู้เลยว่าเวลาแปรรูปถังเช่าเห็ดถังเช่าสีทองเนี่ยนะคะออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นในรูปของแคปซูลเป็นรูปของกาแฟก็มีแล้วก็เป็นรูปของชาก็มีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ในช็อตต่อไปว่าในช่วงต่อไปว่าเราจะมีได้รับประโยชน์เต็มๆเกี่ยวกับถังเช่าสีทองเหล่านี้อย่างไรบ้างทำไมทุกคนพี่น้องประชาชนก็แล้วแต่อยากจะกินถังเช่าแต่ถามว่า
ผู้บริโภคอยากทานแต่รู้และเข้าใจถึงถังเช่ามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะต้องติดตามไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่ได้จบแค่นี้เราจะต้องไปรู้ถึงประโยชน์ของมันนะคะการดูแลใส่ใจของการเกิดมาเป็นถังเช่าเนี่ยจะต้องถนอมเหมือนลูกยังไง ใช่ไหมคะดูแลด้านมิตรภรรยาใช่ใช่ค่ะแล้วก็สรรพคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์จะพาไปดูอาจารย์จะพาไปดูแล้วก็จะเล่าว่าสารอาหารที่จะได้จากถังเช่ามันมีตัวอะไรบ้างที่มันดีไม่ว่าอะไรที่เราบอกว่าคือขออาจารย์ที่บอกเสริมสมรรถภาพในเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังแล้วท่านผู้ชมต้องติดตามเลยแล้วก็ห้ามพลาดแล้วห้ามกระพริบตาเพราะว่าเราจะรู้เรื่องราวของถังเช่าว่าทำรายได้สร้างรายได้มหาศาลอย่างไรพี่น้องต้องติดตามเลยนะคะช่วงนี้ขออนุญาตเดี๋ยวเราไปติดตามต่อว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้วเราติดตามห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจากกันให้อาจารย์บอกที่ตั้งถ้าใครสนใจบอกเบอร์โทรศัพท์ที่ตั้งของที่นี่สักนิดนึงค่ะอาจารย์เดี๋ยวเชิญคุณวิรุณรัตน์เลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จำสถานที่ได้ให้ที่รัฐบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้นำพาเรามาด้วยที่นี่นะคะคือฟาร์มวิรุณรัตน์นะคะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเปลี่ยนชื่อว่าเป็น VRK นะคะเพราะว่า VRK นี่คือมีหุ้นส่วนนะคะให้เกียรติอาจารย์กรชัยค่ะ V คือคุณวิรุณนะคะ R คือรัตน์ค่ะแล้ว K คือกรชัยนะคะก็คือ VRK นะคะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะใช้ชื่อฟาร์มนี้ตอนนี้ก็ใช้ชื่อนี้ไปก่อนที่ตั้งนะคะก็คืออยู่ที่บ้านเลขที่97/89นะคะอยู่ที่หมู่6ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าสนใจนะคะที่จะโทรมาสอบถามเรื่องถังเช่านะคะหรือจะมาเรียนรู้นะคะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะคะอยากจะมาศึกษาว่าถังเช่าดียังไงมีคุณประโยชน์ยังไงหรือจะไปทำรายได้ยังไงหรือว่าอยากจะมาเรียนที่นี่นะคะติดต่อได้นะคะที่คุณวิรุณนะคะ0818421695ค่ะหรือโทรหาคุณรัตน์ก็ได้นะคะ0992878977ค่ะเป็นไงบ้างนะคะท่านผู้ชมคะเนื้อหาสาระของเราเข้มข้นจริงๆเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องแสวงหาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะนั้นติดตามไปเรื่อยๆนะคะความรู้เรื่องถังเช่าซึ่งมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ช่วงนี้หมดเวลาแล้วทุกคนขออนุญาตสวัสดีเราทั้ง3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้ามาชมนะครับบรรยากาศสดๆจากห้องเพาะเลี้ยงของเรานะครับอันนี้ก็เป็นห้องเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองนะครับแล้วอนาคตเราก็จะมีเห็ดถังเช่าอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์เขาเรียกว่าสีขาวทองนะฮะตัวนี้มีสรรพคุณแบบไหนยังไงเราเอาไว้ติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาชมนะครับเห็ดถังเช่าสีทองนะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับอันนี้ก็คือนะฮะเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้ในห้องแอร์นะครับเกษตรกรหรือพี่น้องที่สนใจทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงเองได้นะครับโดยนะครับมาเรียนรู้วิธีการทำเทคนิคต่างๆเวลาผมสอนเนี่ยครับผมจะสอนจากไม่รู้สู่มืออาชีพนะครับเริ่มจากขยายเชื้อเองนะครับนะฮะเหมือนกับการขยายเชื้อเนี่ยครับเราก็จะเป็นขยายเชื้อเองนะครับแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยครับมาทำการขยายนะครับนี่ครับอาจจะเป็นฟาสหรืออาจจะเป็นขวดแก้วต่างๆแล้วก็เอามาทำการขยายเชื้อนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นนะครับเป็นดอกเห็ดขึ้นมานะครับอันนี้ก็แรกเริ่มนะครับเนี่ยครับเมื่อเราขยายเชื้อเราก็นึ่งข้าวครับวัสดุเพาะเลี้ยงของเราเนี่ยคือข้าวนะฮะซึ่งเป็นข้าวที่เขาเรียกว่าปลอดสารเคมีเป็นข้าวอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะครับเราก็ทำการนำกระบวนการต่างๆเนี่ยมาเพาะเลี้ยงทีละขั้นตอนนะครับโดยที่มีสูตรอาหารต่างๆนะครับโดยสูตรอาหารเนี้ยก็คือเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาปรับปรุงนะครับลูกศิษย์ผมหลายคนนะครับก็มาร่ำเรียนแล้วก็เอาไปปฏิบัติเนี่ยได้จริงนะครับแล้วก็เกิดเป็นเขาเรียกว่าอาชีพขึ้นมาทำให้มีรายได้นะครับทำให้สุขภาพดี
ทำให้มีมิตรมากขึ้นนะครับไปหาใครเอาถังเช่าไปฝากนะครับไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเพาะเลี้ยงนะครับซึ่งใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณ75วันนะครับแล้วเราก็จะทำการเก็บเกี่ยวนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นเห็ดถังเช่าที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับอายุครบ75วันนะครับเราก็จะเก็บเกี่ยวเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเราก็เอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับทราบได้เห็นได้ดูนะในผลิตภัณฑ์ต่างๆของเราครับ